56เศษ57ส่วน2567ข้ามเวลามาเป็นแพทย์ทหารหญิงเล่ม3 4แรงเอสบวกเฮ่อฮั่นจู่ที่ทราบว่าซูเสียหลี่จื้อเป็นผู้หญิงในใจเขามีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นและพยายามที่จะหักห้ามมันไว้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหักห้ามความปรารถนาได้เขาตัดสินใจเดินหน้าจีบเธอเพื่อให้เป็นผู้หญิงของเขาด้านซูเสียหลี่จื้อเมื่อทราบว่าเขารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงกับคิดว่าเขาเป็นเสือผู้หญิงต้องการจีบเธอเล่นๆผู้หญิงที่สวรรค์ประทานมาให้ผมไม่รับไว้ไม่ได้นี่คือคำพูดที่รู้สึกซึ้งกินใจที่สุดจากพระเอกของเรื่องที่แข็งนอกอ่อนในตอนแรกเราจะเห็นถึงผู้ชายที่เก่งกาจเข้มขรึมเย็นชาแต่แท้จริงแล้วเขากับเป็นชายหนุ่มที่ขี้ขลาดคนหนึ่งไม่กล้าที่จะมีความรักเพราะกลัวที่จะรับผิดชอบถึงความรู้สึกของคนที่ตนรักกลัวว่าจะไม่สามารถอยู่กับเธอได้ชั่วนิรันดร์กลัวว่าเธอจะไม่รักเขาหรือไปรักผู้ชายคนอื่นแต่ท่ามกลางความรู้สึกที่ขี้ขลาดนี้เขายังคงแบกความหวังเล็กๆน้อยๆแล้วสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจึงกลายมาเป็นคำพูดเบื้องต้นเนื้อเรื่องในช่วง2เล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของพระเอกที่เริ่มรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของนางเอกเขาต้องเผชิญกับความขัดแย้งมากมายระหว่างอุดมการณ์กับความรักท่ามกลางความลังเลและความขี้ขลาดแต่ก็ยังคงเฝ้าปรารถนาถึงความหวังเล็กๆเป็นฉากที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของพระเอกที่แทบจะไม่ได้เห็นในหลายๆเรื่องที่เขาเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเอาใจช่วยทำให้อดประทับใจถึงพระเอกคนนี้ไม่ได้ส่วนนางเอกต้องยอมรับว่าเธอก็สร้างความประทับใจไม่แพ้กันทำให้เวลาอ่านเราต้องลุ้นระทึกว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยเช่นไรยิ่งอ่านยิ่งชวนฟินยิ่งชวนลุ้นติดตามจนกว่าจะถึงคำตอบมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเฮ่อฮั่นจู่พระเอกที่ทราบจากเฮ่อหลันเสเวียน้องสาวถึงเย่หรู่ชวนลุงนางเอกที่มาเยี่ยมซูเสียหลี่จื้อนางเอกแล้วพบว่าเย่เสียนฉีลูกที่ลูกน้องที่อายุมากกว่าของนางเอกลูกชายตนไม่ได้เรียนแพทย์อยู่ที่ญี่ปุ่นแต่มาเป็นตำรวจปลายแถวอยู่ที่เมืองเทียนจึงด่าว่าเพราะความไม่เอาไหนของเขาจึงทำให้ซูเสียหลี่จื้อต้องเป็นไม่ชายไม่หญิงเฮ่อฮั่นจู่ที่เริ่มขบคิดถึงสิ่งต่างๆจึงเดาได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงตอนแรกเขาละอายที่ทำให้เธอต้องพักอยู่กับบรรดานักเรียนชายก่อนจะเปลี่ยนเป็นความโกรธที่เธอปิดบังหลอกลวงเขาแต่ยังคงใช้อุบายให้บรรดาเพื่อนร่วมห้องเธอต้องไปเข้าค่ายฝึกในกองทัพทำให้ซูเสียหลี่จื้อสามารถอยู่คนเดียวในห้องรวมได้เพื่อรอเทอมใหม่ที่เธอจะได้แยกไปอยู่ห้องเดียวผู้อำนวยการคิงูระเจ้าของโรงพยาบาลชิงเหอที่โดนกลั่นแกล้งจึงให้ฟู่หมิงเฉิงอดีตอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ทหารช่วยพาซูเสียหลี่จื้อไปพบที่บ้านพักนอกเมืองเพื่อขอร้องเธอให้ช่วยพูดกับเฮ่อฮั่นจู่ที่มีศักดิ์เป็นน้าช่วยให้โรงพยาบาลของเขากลับมาเปิดได้อีกครั้งซูเสียหลี่จื้อจึงบอกให้คิมูระยื่นเรื่องไปตรงๆเฮ่อฮั่นจู่ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ประชาชนน่าจะรีบดำเนินการให้แต่ระหว่างทางกลับกับพบดินถล่มทำให้ต้องอยู่ค้างที่บ้านพักของคิมูระเฮ่อฮั่นจู่ที่ทราบว่าซูเสียหลี่จื้อออกไปกับฟู่หมิงเฉิงแล้วกลับไม่ได้เพราะดินถล่มเกิดอาการไม่สบายใจจึงรีบขับรถไปหาแต่เช้าแต่พอพบซูเสียหลี่จื้อยืนเคียงคู่กับฟู่หมิงเฉิงเขากลับรู้สึกว่าทั้งสองเหมาะสมกันจนไม่กล้าปรากฏตัวออกไปเย่หรู่ชวนได้เข้าพบเฮ่อฮั่นจู่เพื่อฝากฟังซูเสียเวียจื้อแล้วเตรียมเดินทางกลับเฮ่อฮั่นจู่ให้ติงชุนซานทหารคนสนิทเตรียมรถหมายจะขับไปส่งแต่ที่โรงแรมมีงานเลี้ยงกับคนเยอะพวกซูเสียหลี่จื้อได้ออกประตูข้างโรงแรมแทนกับเจอฟู่หมิงเฉิงที่มางานเลี้ยงเขาจึงอาสาพาทุกคนนั่งรถไปส่งยังสถานีรถไฟ
พอเฮ่อฮั่นจู่มาร่วมงานแล้วไม่พบฟู่หมิงเฉิงที่ควรจะเปิดตัวในฐานะเจ้าสัวคนใหม่ของธุรกิจเดินเรือจึงถามติ้งชุนซานจึงรู้ว่าฟู่หมิงเฉิงไปส่งพวกซูเสียเหลยจื้อเขาจึงไม่พูดอะไรแต่ผ่านไปสักพักฟู่หมิงเฉิงยังไม่กลับมาสร้างยังความสงสัยให้กับเฮ่อฮั่นจู่ก่อนเย่เสียนฉีจะมาหาเขาแล้วบอกว่าที่โรงพยาบาลชิงเหอมีเด็กป่วยเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดต้องการเลือดซูเสียเหลยจื้อที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับเด็กต้องการจะบริจาคเลือดเย่เสียนฉีที่ไม่สามารถห้ามได้จึงมาตามเฮ่อฮั่นจู่ให้ไปช่วยห้ามเธอเฮ่อฮั่นจู่ที่ทราบเด็กต้องการเลือดกรุ๊ปเอที่เป็นกรุ๊ปเดียวกับเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลทันทีโดยไม่สนใจคุณหนูเฉาว่าที่คู่มั่นของตนเองแต่พอไปถึงโรงพยาบาลกับพบว่าฟู่หมิงเฉิงจ่ายเงินหาคนมาบริจาคเลือดให้เด็กได้แล้วเขาจึงกลับมาเงียบๆทั้งสั่งเย่เสียนฉีห้ามบอกเรื่องนี้กับซูเสียเหลยจื้อก่อนกลับเย่หรูชวนต้องการจะลงทุนเกี่ยวกับยาเลิกฝิ่นแต่ทั้งซูเสียเหลยจื้อกับเย่เสียนฉีได้ห้ามไว้โดยทั้งสองได้พยายามสืบเรื่องของยาตัวนี้จนเย่เสียนฉีได้พบด็อกเตอร์อี้ที่มีเพื่อนที่หายสาบสูญไปได้นำหลักฐานของยาเลิกฝิ่นที่มีส่วนผสมของสารชนิดใหม่ที่เรียกว่าเฮโรอีนที่มีอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าฝิ่นผสมอยู่เขาจึงนำเรื่องมาบอกกับซูเสียเหลยจื้อซูเสียเหลยจื้อที่รู้ว่าเธอไม่มีความสามารถพอจัดการกับเรื่องนี้คนแรกที่เธอคิดถึงคือเฮ่อฮั่นจู่เธอจึงไปหาเขาแล้วบอกเรื่องราวของยาเลิกฝิ่นให้ทราบเฮ่อฮั่นจู่บอกให้เธอเชื่อใจเขาแล้วกลับไปเตรียมตัวสอบหลังจากผ่านไปหลายวันเฮ่อฮั่นจู่ที่อยู่เบื้องหลังฉากก็จัดการให้บริษัทยาที่ผลิตยาเลิกฝิ่นถูกปิดลงด้วยฝีมือของซุนเมิ่งเซียนอธิบดีกรมตำรวจที่ไม่พอใจเจ้าของโรงผลิตยาเลิกฝิ่นผลการจับกุมทำให้บริษัทยาโดนไฟเผาจากผู้คนที่ไม่พอใจส่วนตัวเจ้าของบริษัทยาก็ฆ่าตัวตายแต่เฮ่อฮั่นจู่กับได้บันทึกหลักฐานทางการเงินของเพื่อนด็อกเตอร์อี้ที่ทิ้งไว้อยู่ในมือแล้วหลังสอบเสร็จถึงพิธีเปิดนิทรรศการของเจ้าสัวฟู่เฮ่อฮั่นจู่ที่ได้รับบัตรเชิญตอนแรกเขาไม่คิดจะไปเพราะทราบดีว่าซูเสียเหลยจื้อที่เป็นคนจัดงานจะต้องออกงานคู่กับฟู่หมิงเฉิงแต่อยู่ๆติงชุนซานกับรายงานว่ามีเรือลำหนึ่งของสกุลฟู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนฝิ่นที่ใช้ในการทำเฮโรอีนเฮ่อฮั่นจู่จึงสั่งให้สกัดเรือลำนั้นแล้วไปร่วมงานกับเฮ่อหลันเสเวียเพื่อต้องการตักเตือนฟู่หมิงเฉิงให้จัดการกับคนเก่าคนแก่ที่ยังไม่ยอมรับอำนาจเขาในฐานะเจ้าสัวคนใหม่แต่พอไปถึงงานฟู่หมิงเฉิงที่ทราบเรื่องอยู่แล้วกลับมาขอโทษและบอกจะจัดการเรื่องนี้เองทำให้เฮ่อฮั่นจู่รู้สึกเหมือนตนพ่ายแพ้อีกฝ่ายยิ่งเขาเห็นซูเสียเหลยจื้อยืนคู่กับฟู่หมิงเฉิงยิ่งไม่สบอารมณ์แต่ยังกลับไม่ได้เพราะต้องรอเฮ่อหลันเสเวียเต้นรำกับซูเสียเหลยจื้อคุณถังสาวทรงเสน่ห์เจ้าของไนท์คลับที่พบเฮ่อฮั่นจู่ยืนอยู่คนเดียวจึงเข้ามาทักทายและต้องการเป็นผู้หญิงของเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือเธอเฮ่อฮั่นจู่ที่อยากตัดใจจากซูเสียเหลยจื้อจึงตัดสินใจขึ้นไปด้านบนกับคุณถังแต่ระหว่างอาบน้ำเขากับไม่มีอารมณ์เพราะคิดถึงแต่ซูเสียเหลยจื้อจึงเปลี่ยนใจกลับออกมาแต่กับพบเฮ่อหลันเสเวียที่มาตามพอเฮ่อหลันเสเวียเห็นคุณถังสวมเสื้อคลุมอาบน้ำจึงเข้าใจทุกสิ่งร้องไห้ออกมาเขาจึงรีบปลอบโยนน้องสาวก่อนรู้ว่าซูเสียเหลยจื้อก็ทราบว่าเขาขึ้นมาด้านบนกับคุณถังเขาจึงรีบวิ่งลงไปหาเธอทันทีพอไปพบซูเสียเหลยจื้อที่ด้านล่างซูเสียเหลยจื้อกับเรียกเขาอย่างเหินห่างว่าคุณเฮ่อแทนคุณนะที่เธอต้องการพบเขาแค่อยากจะขอบคุณเรื่องยาเลิกฝิ่นเท่านั้นก่อนจะนั่งรถลากกลับไปหลังสอบเสร็จซูเสียเหลยจื้อต้องเดินทางไปเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเหอในการบรรยายวิชาการทางการแพทย์ที่เมืองหลวง
เพ่อหลันเสเวียที่ทราบว่าซูเสียหลี่จื้อจะเดินทางไปคืนเดียวกันจึงอยากจะชวนเธอมานั่งที่ตู้นอนด้วยกันกับเธอและพี่ชายแต่เฮ่อฮั่นจู่กับบอกว่าซูเสียหลี่จื้อไม่น่าจะมาแต่เย่เซียนฉีกับไม่สามารถหาตั๋วรถไฟในช่วงสิ้นปีได้จึงมาขอร้องเฮ่อฮั่นจู่เฮ่อฮั่นจู่จึงเอาตั๋วตู้นอนหมายเลขหนึ่งของเขาให้ไปแทนโดยเขากับน้องสาวจะเลื่อนเดินทางไปวันหลังแต่พอรถไฟออกไปแล้วติงชุนซานกลับมารายงานว่ามีคนต้องการจะลอบสังหารเขาบนขบวนรถไฟทำให้เฮ่อฮั่นจู่รีบมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟทันทีแล้วสั่งให้นายสถานีส่งข้อความไปให้รถไฟหยุดที่สถานีซวงเฉียวทั้งสั่งคนห้ามเข้าออกและคุ้มกันตู้โดยสารหมายเลขหนึ่งในฐานะบุคคลสำคัญส่วนตัวเขาก็ได้ขับรถฝ่าหิมะไปสกัดรถไฟที่สถานีซวงเฉียวทันทีด้วยความเร็วสูงโดยไม่สนใจอะไรเฮ่อฮั่นจู่สามารถไปถึงสถานีซวงเฉียวก่อนรถไฟจะมาถึง5นาทีพอรถไฟมาถึงเขารีบพุ่งขึ้นไปยังตู้โดยสารหมายเลขหนึ่งทันทีร้องเรียกให้เปิดประตูก่อนจะได้ยินเสียงซูเสียหลี่จื้อตอบออกมาจึงโล่งใจแต่ซูเสียหลี่จื้อยังไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะตอนนอนเธอได้ถอดผ้ารัดอกไว้จึงหยิบผ้ารัดอกมาพันก่อนแต่กลับมีเสียงปืนดังขึ้นเฮ่อฮั่นจู่ที่ไม่รอช้าจึงรีบถีบพังประตูเข้าไปก่อนจะเห็นระเบิดโยนเข้ามาทางหน้าต่างเขาจึงรีบกระชากร่างเธอพุ่งกระโดดออกจากรถไฟทันทีก่อนที่เสียงระเบิดจะดังขึ้นพร้อมทั้งติงชุนซานที่สามารถจัดการคนร้ายได้เฮ่อฮั่นจู่สั่งห้ามทุกคนเข้าใกล้ก่อนโยนเสื้อคลุมร่างซูเสเวียจื้อแล้วให้ติงชุนซานไปหาเสื้อผ้าและรองเท้ามาให้ซูเสียเอ๋ยจื้อสวมก่อนเขาจะขับรถพาเธอไปส่งยังเมืองหลวงโดยให้ติงชุนซานรับผิดชอบสสางสถานการณ์ระหว่างทางซูเสียเอ๋ยจื้อกับสังเกตได้ว่าเฮ่อฮั่นจู่ได้รับบาดเจ็บจึงสั่งให้เขานั่งข้างๆแล้วเธอขับรถแทนพาเขาไปพักยังเมืองใกล้ๆก่อนจะลงมือทำแผลให้เขาที่โดนเศษโลหะเสียบเข้าไปทะลุด้านหลังจากการปกป้องเธอทั้งยังเตือนพรุ่งนี้พอเข้าไปถึงเมืองหลวงให้เขาไปฉีดยากันบาดทะยักด้วยซูเสียหลี่จื้อกับเฮ่อฮั่นจู่จึงหาที่พักในเมืองแต่ก่อนเข้าห้องพักซูเสียหลี่จื้อถามเขาว่ารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ่อฮั่นจู่จึงตอบว่าสักพักแล้วเธอจึงเดาได้ว่าการที่เพื่อนเธอต้องไปฝึกที่กองทัพเป็นฝีมือของเขาซูเสียหลี่จื้อจึงขอบคุณเขาที่ไม่เปิดโปงเธอซูเสียหลี่จื้อที่นอนไม่หลับกับได้กลิ่นบุหรี่เธอจึงทราบว่าเฮ่อฮั่นจู่สูบบุหรี่ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อโรคของเขาจึงไปห้ามแต่พอเธอจะจับบุหรี่เขาโยนทิ้งเขากับเอามือหนีไปหนีมาจนซูเสียหลี่จื้อรู้ได้ทันทีว่าเขาหยอกล้อเธอจึงหันหลังกลับแต่เฮ่อฮั่นจู่กับคว้าแขนเธอให้หันหลังกลับดันตัวเธอชิดประตูพันธนาการเธอไว้ในวงล้อมของเขาก้มลงมาราวกับจะจูบทำเอาเธอขนลุกเกลียวไปทั่วร่างถามไปว่าคนแซ่เฮ่อคุณจะทำอะไรเฮ่อฮั่นจู่กับตอบว่าคุณไปเถอะผมแค่อยากบอกว่าผมไม่สูบบุหรี่แล้วพอเขาปล่อยตัวซูเสียหลี่จื้อจึงรีบหันกายวิ่งหนีไปทันทีซูเสียหลี่จื้อที่นอนไม่หลับรู้สึกไม่พอใจที่เฮ่อฮั่นจู่คิดอกุศลกับเธอเมื่อรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่พอถึงตอนที่เธอตื่นลงไปพบเขาเฮ่อฮั่นจู่กับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขานั่งรถอีกคันโดยให้พลทหารขับนำไปและให้พลทหารอีกคนขับรถอีกคันพาเธอไปส่งโรงแรมในเมืองหลวงแทนโดยเฮ่อฮั่นจู่ได้จองโรงแรมทั้งยังส่งเสื้อผ้าและเงินจำนวนหนึ่งมาให้เธอด้วยซูเสียหลี่จื้อจึงสงสัยว่าเธอเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าที่เมืองหลวงข่าวของเฮ่อฮั่นจู่ที่ขึ้นโรงแรมกับคุณถังถูกปล่อยออกมาทำให้คุณผู้หญิงเฉาซึ่งเป็นย่าคุณหนูเฉาไม่พอใจที่กำลังจะมั่นกับหลานสาวตัวเองแต่กลับไปอยู่กับผู้หญิงอื่น
ประธานาธิบดีเฉาส่งคนมาเจรจาให้เฮ่อฮั่นจู่ไปขอขมาคุณผู้หญิงเฉาแต่เฮ่อฮั่นจู่กับปฏิเสธบอกว่าเมื่อผิดใจกันแล้วต่อไปคงเข้าหน้ากันไม่ติดอีกเรื่องการมั่นกับคุณหนูเฉาจึงถูกยกเลิกไปพอกำลังจะหมดวันเฮ่อฮั่นจู่ที่รอคอยซูเสียเอ่ยจื้อโทรมาเตือนเรื่องเขาต้องไปฉีดยากันบาดทะยักแต่กับมีโทรศัพท์จากด็อกเตอร์รอฟหมอประจำตัวชาวเยอรมันของเขาที่ทราบจากน้องสาวเรื่องฉีดยากันบาดทะยักมาแทนเฮ่อฮั่นจู่จึงรู้สึกน้อยใจซูเสียเอ่ยจื้อลืมเรื่องฉีดยาของเขาจึงไปฉีดยากับด็อกเตอร์รอฟเองในการบรรยายทางการแพทย์มีนายแพทย์จากอังกฤษพูดเลยเวลาทำให้การบรรยายของผู้อำนวยการเหอจะถูกยกเลิกซูเสียเอ่ยจื้อที่ไม่พอใจจึงบอกถึงวิธีการเย็บแผลของอีกฝ่ายอาจทำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นไทรอยอาจพูดไม่ได้ก่อนเธอจะเสนอถึงวิธีการเย็บแผลของผู้อำนวยการเหอขึ้นมาผู้อำนวยการเหอจึงได้ขึ้นบรรยายทั้งยังยกความดีความชอบในการคิดค้นการเย็บแผลชนิดใหม่นี้ให้กับซูเสียเอ่ยจื้ออีกด้วยซูเสียเอ่ยจื้อจึงยกความดีให้กับแพทย์ทุกคนที่ช่วยกันพัฒนาวงการแพทย์แทนทำให้แพทย์ที่มาร่วมงานต่างชื่นชมเธอเฮ่อฮั่นจู่ที่แอบมาดูเธอในงานก็คิดจะไปยินดีกับเธอแต่กลับเห็นฟู่หมิงเฉิงเข้าไปยินดีกับซูเสียเอ่ยจื้อก่อนเขาจึงกลับไปโดยไม่มีใครรู้เฮ่อฮั่นจู่ที่ยังบาดเจ็บต้องไปร่วมงานสังคมมากมายจนอาการทรุดหนักถึงขนาดหน้ามืดทำให้ป้าเฮ่อแม่บ้านโทรไปบอกเฮ่อหลันเสเวียให้เตือนเขาให้ไปโรงพยาบาลแต่เฮ่อฮั่นจู่กับไม่สนใจเฮ่อหลันเสเวียจึงโทรไปหาด็อกเตอร์รอฟพบว่าเมาหลับจากงานเลี้ยงจึงตัดสินใจโทรหาซูเสียเอ่ยจื้อที่โรงแรมแทนขอให้เธอไปดูอาการเฮ่อฮั่นจู่แต่ซูเสียเอ่ยจื้อกับปฏิเสธเพราะว่าเธอจะต้องนั่งรถไฟกลับแล้วทำให้เฮ่อหลันเสเวียขอโทษเธอและโทรกลับไปหาเฮ่อฮั่นจู่อีกครั้งบอกให้เขาไปโรงพยาบาลจึงทำให้เฮ่อฮั่นจู่รู้ว่าการที่เฮ่อหลันเสเวียบอกด็อกเตอร์รอฟเรื่องฉีดบาดทะยักเพราะซูเสเวียจื้อบอกให้เธอทราบแต่ระหว่างรถไฟกำลังจะออกซูเสียเอ่ยจื้อกับตัดสินใจคว้ากระเป๋าลงจากรถไฟโดยบอกว่าเธอมีเพื่อนที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่ามกลางความสงสัยของฟู่หมิงเฉิงซูเสียเอ่ยจื้อฝากกระเป๋าไว้ที่สถานีแล้วไปที่บ้านด็อกเตอร์รอฟเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแล้วไปบ้านของเฮ่อฮั่นจู่กับพบว่าเขาไม่อยู่ป้าเฮ่อจึงให้สามีไปตามเขาที่งานเลี้ยงเธอที่รออยู่นานหลายชั่วโมงจึงตัดสินใจกลับไปสถานีรถไฟเพื่อไปเอากระเป๋าที่ฝากไว้ก่อนเฮ่อฮั่นจู่ที่ทราบว่าซูเสียเอ่ยจื้อกำลังจะนั่งรถไฟกลับเมืองเทียนเขาจึงรีบขับรถไปสถานีรถไฟแต่กลับไปไม่ทันรถไฟออกได้แต่รอยอยู่ที่สถานีจนเย็นจึงขับรถกลับแต่ระหว่างทางกับเห็นซูเสียเอ่ยจื้อนั่งอยู่บนรถลากได้กำลังจ้องมองมายังเขาพอดีเฮ่อฮั่นจู่จึงลงจากรถและพาเธอขึ้นมาบนรถก่อนจะขับกลับไปบ้านตนป้าเฮ่อขอให้ซูเสียเอ่ยจื้อช่วยตรวจอาการเฮ่อฮั่นจู่ทันทีพอตรวจอาการเสร็จซูเสียเอ่ยจื้อให้เขาถอดกางเกงเพราะเธอต้องการฉีดยาที่สะโพกแต่พอเธอพูดว่าดึงลงเองต่ำลงหน่อยต่ำลงอีกหน่อยทำเอาเขามีอารมณ์ขึ้นมาแต่ในตอนที่ซูเสียเอ่ยจื้อเข้ามาฉีดยาก็ได้เห็นพอดีทำเอาเธอโกรธที่เขาคิดอกุศลจึงบอกให้เขาทานยาตามที่ทิ้งไว้แล้วออกไปข้างนอกทันทีพอเฮ่อฮั่นจู่จะตามออกมาเธอจึงบอกเขาให้แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนป้าเฮ่ออยากให้ซูเสียเอ่ยจื้อพักอยู่ที่นี่แต่ซูเสียเอ่ยจื้อไม่ต้องการเฮ่อฮั่นจู่จึงได้แต่ขับรถพาเธอไปโรงแรมพอไปถึงห้องซูเสียเอ่ยจื้อกำลังจะปิดประตูเฮ่อฮั่นจู่ได้มาขวางไว้แล้วเข้ามาในห้องเขาได้บอกรักเธอแต่ซูเสียเอ่ยจื้อกับไม่เชื่อเพราะคิดว่าเขาเป็นเสือผู้หญิงพอเฮ่อฮั่นจู่จากไปซูเสเวียจื้อมองไปที่ลานจอดรถเห็นเขาขับรถออกไปจึงวางใจ
แต่เธอที่อาบน้ำเสร็จกับเผลอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งกับพบรถจอดอยู่จุดที่เฮ่อฮั่นจู่เคยจอดเธอที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาไม่อาจห้ามความรู้สึกได้จึงตัดสินใจลงไปดูพบว่าเป็นเฮ่อฮั่นจู่ที่ขับรถย้อนกลับมาจริงๆซูเสียเอ่ยจื้อจึงเข้าไปต่อว่าเฮ่อฮั่นจู่ที่สูบบุหรี่อยู่ท่ามกลางหิมะแต่เฮ่อฮั่นจู่กับเข้ามาประชิดตัวแล้วจูบเธอทำให้เธอไม่มีแรงขัดขืนเฮ่อฮั่นจู่พูดว่าผมหลงเสน่ห์คุณจนแม้จะแต่งงานกับลูกสาวสกุลเฉาก็โยนทิ้งไปคุณยังจะวางท่าอะไรกับผมอีกทั้งที่คุณก็มีใจให้ผมชัดๆไม่งั้นตอนเย็นคุณคงไม่ไปที่สถานีรถไฟแล้วย้อนกลับมาหาผมอีกผมนั่งของผมอยู่ตรงนี้ดีๆคุณลงมาทำอะไรอีกจำไว้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปคุณคือคนรักของผมพอพนักงานโรงแรมที่สงสัยเข้ามาดูซูเสียเหลี่ยจื้อที่กลัวจะมีปัญหาจึงยอมนั่งรถกลับบ้านพร้อมกับเฮ่อฮั่นจู่ป้าเฮ่อที่รออยู่รู้ว่าเธอหาห้องพักไม่ได้จึงเตรียมห้องรับแขกไว้ให้เธอนอนเฮ่อฮั่นจู่เอาเสื้อของเขามาให้ซูเสียเหลี่ยจื้อเปลี่ยนแทนเสื้อที่เปียกชื้นแต่เธอไม่ต้องการเฮ่อฮั่นจู่ได้แต่ขอโทษที่ล่วงเกินเธอและต่อไปจะไม่มีอีกก่อนออกไปแต่ตกดึกป้าเฮ่อได้มาตามซูเสียเอ่ยจื้อไปดูอาการเฮ่อฮั่นจู่ที่ไอไม่หยุดหลังจากรักษาอาการเฮ่อฮั่นจู่ได้บอกว่าเป็นเขาเองที่หน้าด้านชอบเธอซูเสียเอ่ยจื้อจึงถามเขาว่าเขาไปแล้วย้อนกลับมาทำไมเฮ่อฮั่นจู่ตอบว่าระหว่างทางผมบอกกับตัวเองว่าบางทีคนที่ชอบผมคนนั้นอาจจะเห็นผมพิเศษกว่าคนอื่นอยู่สักหน่อยทั้งที่เธอโมโหมากชัดๆแต่ก็ยังเป็นห่วงผมไปฉีดวัคซีนหรือยังหลังจากที่ได้ข่าวผมไม่สบายเธอกลับมาดูอาการผมดังนั้นผมบอกกับตัวเองว่าผมขอวางเดิมพันอีกครั้งด้วยการกลับไปคืนนี้เธอรู้ว่าผมรอเธออยู่ด้านล่างแล้วยังคงไม่สนใจผมก็ยอมรับแต่โดยดีชาตินี้ไม่ไปรบกวนเธออีกแต่ถ้าเธอยอมลงมาแสดงว่าผู้หญิงที่สวรรค์ประทานให้ผมไม่รับไว้ไม่ได้ซูเสียเอ่ยจื้อยังคงคิดว่าเป็นคำพูดปากหวานของเสือผู้หญิงก่อนจะกลับไปห้องรับแขกแล้วนอนต่อแต่เฮ่อฮั่นจู่ที่ตามมาที่หน้าห้องคอยเรียกเธอเมื่อเธอไม่ตอบกับพูดว่าเขาไม่เคยมีผู้หญิงคนอื่นมาก่อนเมื่อซูเสียเอ่ยจื้อไม่ได้ตอบอะไรเขาจึงกลับไปแต่ซูเสียเอ่ยจื้อที่แอบฟังอยู่อีกด้านของประตูกับเดินไปที่เตียงแล้วหยิบชุดที่เขาเตรียมไว้มาเปลี่ยนก่อนจะนอนหลับไปอย่างอารมณ์ดีวันต่อมาซูเสียเอ่ยจื้อตัดสินใจกลับเมืองเทียนเฮ่อฮั่นจู่จึงไปส่งเธอที่สถานีรถไฟพอเธอขึ้นรถไฟไปเฮ่อฮั่นจู่ที่เดินกลับไปด้วยความผิดหวังกำลังจะสูบบุหรี่แต่อยู่ๆซูเสียเอ่ยจื้อกับคว้าบุหรี่ไปไม่ยอมให้เขาสูบเฮ่อฮั่นจู่จึงได้พาเธอกลับบ้านอีกครั้งโดยบอกป้าเฮ่อว่าหาตั๋วรถไฟไม่ได้ในห้องเฮ่อฮั่นจู่ถามถึงเหตุผลที่เธอยอมกลับมาซูเสียเอ่ยจื้อตอนแรกแกล้งบอกว่าลืมคืนเงินทำเอาเฮ่อฮั่นจู่ไม่พอใจอุ้มเธอไปโยนบนเตียงก่อนซูเสียเอ่ยจื้อจะบอกว่าเธอก็รู้สึกชอบเขาเหมือนกันเฮ่อฮั่นจู่จึงจูบเธอก่อนชวนเธอไปพิธีสวนสนามในวันพรุ่งนี้แล้วออกไปซื้อของเพื่อไปร่วมงานเกิดภรรยาท่านจงหลังจากกลับจากงานวันเกิดภรรยาท่านจงซูเสียเอ่ยจื้อที่ดื่มเหล้าจนหลับไปได้ตื่นขึ้นมาตอนดึกเพราะกระหายน้ำพอเห็นแสงไฟในห้องเฮ่อฮั่นจู่ยังเปิดอยู่จึงเข้าไปดูเห็นเขามีเรื่องกังวลใจจึงถามออกไปแต่เฮ่อฮั่นจู่กับบอกว่าไม่มีอะไรก่อนไปส่งเธอที่ห้องแต่เขากับรู้สึกตัวเหมือนเศษสวัสดิ์ที่ล่อลวงซูเสียเอ่ยจื้อที่มีอายุมากกว่าน้องสาวเขาแค่ปีเดียวในพิธีสวนสนามได้มีนายทหารหน่วยที่สองกับหน่วยที่สามทะเลาะกันจนมีคนได้รับบาดเจ็บซูเสียเอ่ยจื้อจึงต้องช่วยปฐมพยาบาลคนเจ็บที่หายใจไม่ออกด้วยการเจาะรูที่คอช่วยหายใจทั้งยังตามไปโรงพยาบาลเพื่อดูอาการ
ส่วนเฮ่อฮั่นจู่ก็รับหน้าที่ในการจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อยก่อนประธานาธิบดีเฉาจะมาร่วมงานหลังจบงานหวังเซี่ยวคุณลุงพระเอกที่เป็นหัวหน้ากองทหารที่มีปัญหาจึงออกมายอมรับผิดเฮ่อฮั่นจู่ไปพบหวังเซี่ยวคุณเป็นการส่วนตัวหวังเซี่ยวคุณจึงบอกว่าตอนนี้เหลียนหลิวซางกำลังร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อก่อรัฐประหารจึงอยากให้เขาไปจัดการเฮ่อฮั่นจู่จึงรับปากหลังจากนั้นเฮ่อฮั่นจู่ก็ไปรับซูซาเวียจื้อกลับบ้านก่อนบอกเธอว่ามีงานต้องไปทำจะกลับมาฉลองปีใหม่ช่วงสิ้นปีซึ่งเธอก็รับปากและสัญญาว่าจะรออยู่ฉลองปีใหม่ด้วยกันระหว่างรอเฮ่อฮั่นจู่กลับมาฟู่หมิงเฉิงได้มาหาเพราะยังไม่เห็นซูเสียอึจื้อกลับเมืองเทียนแต่ก่อนจะกลับไปเขาได้บอกว่าเย่เสียนฉีถูกยิงที่แขนจนได้รับบาดเจ็บทำให้ซูเสียอึจื้อกลับเมืองเทียนเพื่อไปดูอาการพี่ชายของเธอแต่พอมาถึงพบเย่เสียนฉีสบายดีไม่มีอะไรเพราะได้เฮ่อหลันเสเวี่ยมักมาเยี่ยมซูเสียอึจื้อจึงตั้งใจจะกลับเมืองหลวงเพื่อรอเฮ่อฮั่นจู่แต่ฟู่หมิงเฉิงกลับตามมาที่สถานีรถไฟกับบอกว่าเขาทราบว่าเธอเป็นผู้หญิงและชอบเธอแต่ก่อนซูเสียอึจื้อจะตอบอะไรออกไปกับมีคนร้ายที่เคยเป็นคนงานของตระกูลฟู่ซึ่งโดนไล่ออกได้ใช้มีดแทงหน้าอกฟู่หมิงเฉิงจนได้รับบาดเจ็บซูเสียอึจื้อต้องปฐมพยาบาลและนำตัวฟู่หมิงเฉิงส่งโรงพยาบาลชิงเหอก่อนจะได้ผู้อำนวยการเหอมาช่วยผ่าตัดให้เฮ่อฮั่นจู่ที่กลับมาทราบว่าซูเสียอึจื้อกลับเมืองเทียนไปกับฟู่หมิงเฉิงจึงรีบขับรถตามไปเมืองเทียนทันทีเขามุ่งหน้าตรงไปยังโรงพยาบาลที่ฟู่หมิงเฉิงรักษาตัวพอเห็นซูเสียอึจื้ออยู่กับฟู่หมิงเฉิงแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาจึงกลับไปโดยที่ไม่เข้าไปหาเธอซูเสียอึจื้อที่ทราบว่าเฮ่อฮั่นจู่กลับมาจากทำงานทั้งยังมาหาเธอที่โรงพยาบาลเมืองเทียนแต่กลับไม่เข้ามาหาจึงสร้างความไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างยิ่งซูเสียอึจื้อที่ตามหาเฮ่อฮั่นจู่ตามที่ต่างๆในเมืองเทียนไม่พบจึงตัดสินใจขับรถ5ชั่วโมงมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงไปหาเขาที่บ้านพร้อมทั้งบอกว่าเธอรักษาสัญญาจะรอเขาอยู่ที่นี่เฮ่อฮั่นจู่จึงเข้ามาจูบเธอแต่กลับหยุดชะงักลงเพราะเขายังไม่มีความกล้าพอซูเสียอึจื้อจึงพลิกตัวกดเขาบนเตียงแทนพร้อมทั้งบอกว่าคนไม่เอาไหนพอจีบฉันได้แล้วตอนนี้คิดจะหนีอีกฉันมีวันพรุ่งนี้ของตนเองไม่จำเป็นต้องรอคุณกลัวฉันจะให้คุณรับผิดชอบเหรอเธอถอดเสื้อและผ้ารัดอกออกถามเขาว่าเห็นที่ฉันคงทำให้คุณผิดหวังฉันไม่ฝืนใจใครถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าฉันไม่เคยมาแล้วกันก่อนจะสวมเสื้อแล้วลุกขึ้นเดินออกไปทำให้เฮ่อฮั่นจู่กอดรั้งเธอไว้ก่อนที่ทั้งสองจะมีอะไรกันครั้งแรกของเฮ่อฮั่นจู่กับทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในขณะที่ซูเสียอึจื้อกำลังอาบน้ำเขาจึงเข้าไปต่ออีกรอบเฮ่อฮั่นจู่กับซูเสียอึจื้อย้ายไปอยู่ฉลองปีใหม่ร่วมกันที่บ้านพักในหุบเขาแต่ในระหว่างที่เฮ่อฮั่นจู่กำลังกอดซูเสียอึจื้อเฮ่อหลันเสเวียได้ตามมาได้เข้ามาเห็นพอดีจึงตกใจคิดว่าพี่ชายเธอมีอะไรกับผู้ชายแถมยังบังคับขืนใจคุณชายซูที่เธอชอบด้วยเฮ่อฮั่นจู่จึงได้พยายามอธิบายให้เฮ่อหลันเสเวียเข้าใจแต่ไม่เป็นผลซูเสียอึจื้อจึงอธิบายกับเฮ่อหลันเสเวียเองและบอกความลับว่าเธอเป็นผู้หญิงทำให้เฮ่อหลันเสเวียเข้าใจก่อนเฮ่อหลันเสเวียจะขอนอนเป็นเพื่อนซูเสียอึจื้อทำให้เฮ่อฮั่นจู่ไม่พอใจส่วนเย่เสียนฉีที่มาด้วยจึงอยู่ค้างด้วยอีกคนกลางดึกซูเสียอึจื้อที่รอเฮ่อหลันเสเวียหลับจึงไปหาเฮ่อฮั่นจู่แต่เขาจะพยายามมีอะไรกับเธอโดยไม่ใส่เครื่องป้องกันซูเสียอึจื้อที่ไม่ยอมจึงทะเลาะกันก่อนเธอจะกลับไปพวกเฮ่อฮั่นจู่กับซูเสียอึจื้อตัดสินใจจะกลับเมืองเทียนกันแต่อยู่ๆลูกน้องของเหลียนหลิวซางที่ตายกับรบกันเพื่อชิงอำนาจต
ต้องการขึ้นเป็นใหญ่ที่กวนซีประธานาธิบดีเฉาจึงตามเฮ่อฮั่นจู่เข้าประชุมด่วนก่อนจะลงจากรถไฟเฮ่อฮั่นจู่ได้มอบกล่องใบหนึ่งให้กับซูเสียอึดจื้อพอซูเสียอึดจื้อเปิดออกดูกับเป็นแหวนวงหนึ่งที่มีคำว่าคำมั่นฮั่นจู่เฮ่อฮั่นจู่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารจัดการปัญหาที่กวนซีเขาจึงให้ติงชุนซานไปบล็อกซูเสียอึดจื้อเธอจึงฝากคำพูดไปว่าผมรับของไว้แล้วไม่มีทางโยนทิ้งหวังว่าเขาจะกลับมาในเร็ววันผมอยากฟังคำอธิบายจากปากของเขาว่าหมายความว่ายังไงเฮ่อฮั่นจู่ไปที่กวนซีสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้อย่างเรียบร้อยภายใต้การช่วยเหลือของเจ้ามังกรเจิ้งผู้ควบคุมทางน้ำของกวนซีเขาจึงติดต่อขอเข้าพบเจ้ามังกรเจิ้งแต่ระหว่างนั้นเย่อหรู่ชวนที่ทราบข่าวจึงมาเยี่ยมเยียนและชวนไปบ้านเย่อหวิงจิ่นแม่นางเอกพอพบหน้ากันเฮ่อฮั่นจู่ได้ให้เกียรติเย่อหวิงจิ่นจนเธอสงสัยวันต่อมาเฮ่อฮั่นจู่ได้เข้าพบเจ้ามังกรเจิ้งเพื่อขอบคุณที่เขาช่วยเหลือเจ้ามังกรเจิ้งจึงบอกว่าเขาเป็นทายาทของแม่ทัพเจิ้งของกบฏไททิงและปู่ของเขาเคยช่วยชีวิตเขาไว้แต่สาเหตุที่เขาช่วยเฮ่อฮั่นจู่เพราะเฮ่อฮั่นจู่ช่วยชีวิตซูเสียอึดจื้อจึงถือว่ามีบุญคุณกับเขาและยังบอกว่าเขาทราบเรื่องเฮ่อฮั่นจู่กับซูเสียอึดจื้อที่เป็นคนรักกันจึงเตือนเฮ่อฮั่นจู่ถึงเขากับซูเสียอึดจื้ออยู่กันคนละโลกเจ้ามังกรเจิ้งยังเสนอสมบัติที่กบฏไททิงทิ้งไว้ให้แลกกับการให้เขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับซูเสียอึดจื้อทำให้เฮ่อฮั่นจู่เดาได้ว่าเจ้ามังกรเจิ้งน่าจะเป็นพ่อแท้ๆของซูเสียอึดจื้อเฮ่อฮั่นจู่ที่กลับมาเมืองหลวงหลายวันแต่ก็ยังไม่ยอมติดต่อมาหาซูเสียอึดจื้อจึงทำให้เธอรู้สึกกังวลใจ